ขากลับมาดูแชทเก่าๆระหว่างคุณกับเขาบ้างหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรรมทาโร่ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วคุณสงสัยหรืออยากจะรู้ว่าเขาดูอะไรเก่าๆที่เราคุยกันบ้างไหมกลับมาย้อนดูแชทเก่าๆบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวสับสดๆไปด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าเขานะมีการดูแชทเก่าๆระหว่างคุณกับเขาบ้างหรือเปล่าดูจากพลังงานตรงนี้นะเขาอาจจะดูเหมือนไม่สนใจคุณก็จริงแต่ต้องบอกเลยเขามีการกลับไปดูแชทเก่าๆระหว่างคุณกับเขาอยู่นะดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะว่าบางครั้งบางทีเขาอาจจะดูนิ่งดูเฉยดูเหมือนไม่สนใจนะคุณอาจจะไม่รู้ว่าทีท่าหรือความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าเขากลับไปดูแชทเก่าๆดูอะไรเก่าๆดูเรื่องราวเก่าๆระหว่างคุณกับเขาอย่างแน่นอนนะดูจากพลังงานยังมีเยื่อมีใยอยู่ยังนึกถึงเรื่องราวดีๆที่มีกันในวันก่อนอยู่ยังนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทำให้กันในวันเก่าอยู่นะยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะดูจากพลังงานตรงนี้ดูแน่นอนนะดูแน่นอนมีการกลับไปดูแชทเก่าๆดูอะไรเก่าๆของกันและกันอย่างแน่นอนนะดูจากพลังงานตรงนี้มีการดูเรื่องราวเก่าๆย้อนกลับไปดูแชทเก่าไปอ่านแชทเก่าไปอ่านสิ่งที่เคยส่งให้กันในวันเก่าๆนะไล่ดูว่าก่อนหน้านี้เราคุยกันยังไงมันมีความสุขยังไงเป็นยังไงรู้สึกยังไงอะไรที่เป็นความรู้สึกดีบ้างเขาไล่ขึ้นไปอ่านย้อนหลังนะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะเพราะนั้นแล้วสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คนที่คุณนึกถึงอยู่คนที่คุณสงสัยอยู่คนที่คุณอาจจะกำลังคาดเดาว่าเขามีการแบบนึกถึงวันเก่าๆเรื่องเก่าๆระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่าต้องบอกเลยเขายังทำอยู่เผลอๆก่อนนอนนะหรือว่าเวลาว่างนะเขามีการนั่งไล่ดูนะว่าเมื่อก่อนเราคุยกันยังไงมันมีความสุขขนาดไหนมันแฮปปี้ยังไงคุณเคยพูดว่ายังไงเขาเคยบอกว่ายังไงเขานั่งไล่ดูแชทเก่าๆอยู่นะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาน่าจะยังคงมีความรู้สึกดีๆยังคงคิดถึงเรื่องราวดีๆยังคงมีความแฮปปี้กับอะไรดีๆที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาอยู่เลยเนาะโอเคสำหรับใครนะที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะทักมาจองคิวก่อนได้เลยสำหรับคลิปนี้ใครที่จะรับพลังงานอย่าลืมเม้นเซฟแชร์รับพลังงานนี้ไปเพื่อยืนยันนะคะว่าคำทำนายนี้จะเป็นของคุณแล้วก็อาจจะเป็นการเปลยให้เขารับรู้ด้วยว่าเรารู้แล้ว